สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดดินเยอรมนีวันนี้มาพร้อมกับอากาศดีๆนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปงานคาร์นิวัลกันค่ะนี่คืออาคารที่ทำการศาลากลางจังหวัดนะคะของเมืองที่หน่อยอยู่ค่ะเมืองมูลฮามอันดารัวนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะนี่เป็นลานข้างๆศาลากลางนะคะเพื่อนๆงานคาร์นิวัลปี2024ค่ะพ่อแม่ก็จูงลูกหลานนะคะแต่งตัวแฟนซีค่ะมาเที่ยวงานกันนะคะตรงลานนี้จะมีของเล่นให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อความสนุกสนานค่ะเด็กๆก็แต่งตัวกันสวยงามน่ารักนะคะแล้วแต่อัธยาศัยเลยค่ะพี่ไดโนเสาร์สีเขียวของเราก็มานะคะนะคะคุณพ่ออุ้มลูกน้อยมากับชุดแฟนซีไดโนเสาร์ค่ะมีฟองสบู่นะคะปลิวว่อนทั่วงานเลยค่ะเพื่อนๆเด็กๆก็มีความสุขนะคะได้แต่งตัวน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยผู้คนไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะหิมะตกบ้างฝนตกบ้างนะคะก็อยู่แต่ในบ้านกันค่ะพออากาศดีขึ้นมีเทศกาลนะคะผู้คนเขาก็จะออกมาสังสรรค์พบปะกันค่ะเพื่อนบางช่วงเราก็ต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่าในงานมีการเปิดเสียงดนตรีเสียงเพลงทั้งงานเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนขบวนพาเหรดจะเริ่มนะคะผู้คนก็เริ่มทยอยกันออกมาจากบ้านค่ะแล้วก็มาเล่นกันก่อนที่จะถึงขบวนพาเหรดนะคะอันนี้คือเครื่องทำฟองสบู่ค่ะเพื่อนๆหน่อยก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเครื่องนี้ส่วนมากจะเห็นที่เขาเป่ากันเองอันเล็กๆอะค่ะเพื่อนๆแต่นี้เป็นเครื่องเลยนะคะก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปค่ะแล้วก็เขาก็จะปั่นฟองสบู่ออกมานะคะนี่พี่ไดโนเสาร์อีกตัวนึงนะคะตัวนี้ปีที่แล้วก็เคยเห็นค่ะเพื่อนๆเขาก็เอาชุดเดิมมาใส่นะคะนี่ค่ะน้องๆก็ใส่ชุดแฟนตาซีนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะเพราะว่าอากาศประมาณ10องศานะคะวันนี้ถึงจะมีแดดแต่ก็ยังเย็นๆอยู่ค่ะจะเห็นว่าผู้คนก็ยังใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะน้องตัวเล็กใส่ชุดมีปีกน่ารักทีเดียวค่ะไปค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ถนนที่เขาปิดเพื่อที่จะให้ขบวนพาเหรดผ่านนะคะผู้คนก็ทยอยออกมาจากบ้านแล้วค่ะเมืองมูลฮามอันดารัวนั้นนะคะก็เป็นเมืองไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะเพื่อนๆมีผู้คนอาศัยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะผู้คนก็แต่งแฟนซีออกมาจากบ้านกันค่ะคนก็มายืนรอขบวนล่วงหน้าก่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะได้ยืนหน้าสุดค่ะในขบวนนี้นะคะเขาจะมีการโยนขนมโยนลูกอมแล้วก็โยนช็อกโกแลตหรือว่าของเล่นอันเล็กๆนะคะเพื่อนๆให้เด็กๆด้วยค่ะผู้คนก็จะออกมาจากบ้านพร้อมกับถุงผ้านะคะเพื่อเอามาใส่ขนมแล้วก็ของหวานกันค่ะภายในงานก็จะมีตำรวจนะคะทั้งในและนอกเครื่องแบบแล้วก็มีรถพยาบาลค่ะมารอให้บริการนะคะเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆนะคะจะได้ช่วยเหลือทันนี่ค่ะ security นะคะก็จะเป็นตำรวจบ้างเป็นจากองค์กรอื่นๆบ้างนะคะนี่ค่ะตำรวจนะคะมีอยู่ทั่วไปแล้วก็ป้องกันเหตุร้ายด้วยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าบางครั้งนะคะเวลามีงานเทศกาลต่างๆนะคะตามเมืองต่างๆก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นรักษาความปลอดภัยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะบรรยากาศในงานนะคะจะเสียงดังมากๆแล้วก็มีเสียงเพลงเปิดตลอดงานเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดเสียงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าการละเมิดใดๆค่ะขบวนใกล้จะมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็ฝนปล่อยลงมาเล็กน้อยค่ะเมื่อเช้ายังมีแดดอยู่เลยนะคะอากาศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
สลับไปสลับมานะคะเพื่อนเมืองที่หน่อยอยู่นะคะเทศกาลคานิวัลก็เป็นขบวนไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นขบวนเล็กๆนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนี่ค่ะพี่ๆตำรวจนะคะ Security นู่นอีกกลุ่มนึงนะคะแล้วก็มีมาสมทบนะคะเพื่อนๆรับรองว่าความปลอดภัย 100% ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องขบวนนะคะในเมืองเราจะเป็นขบวนเล็กๆค่ะเพื่อนๆก็จะไม่มีการล้อเลียนการเมืองใดๆนะคะไม่เหมือนในโคโลนหรือว่าที่เมืองดุสเซลดอร์ฟนะคะสองเมืองนั้นจะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวสำหรับงานเทศกาลคานิวัลค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการเฉลิมฉลอง4วัน5คืนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีขบวนแฟนซีแต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็มีการล้อการเมืองเหมือนกับเทศกาลฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะจัดใหญ่มากๆเลยนะคะก่อนมางานนะคะฟังข่าวนะคะที่เมืองโคโลนนะคะมีผู้คนถึง 100,000 คนค่ะที่ไปร่วมงานในเทศกาลคานิวัลครั้งนี้นะคะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วก็เวลามีเทศกาลคนจะเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆขบวนมาแล้วนะคะนำโดยตำรวจเลยค่ะรถพาเหรดที่มาร่วมในขบวนส่วนใหญ่นั้นนะคะจะเป็นรถพ่วงค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นในการลากรถพ่วงนั้นนะคะจะต้องใช้รถใหญ่ค่ะซึ่งเป็นรถแทรกเตอร์ที่ใช้ไถนาที่ชาวนาชาวไร่นะคะใช้ทำนาค่ะหรือไม่ก็จะเป็นรถที่ลากรถขยะนะคะเขาก็จะเอามาร่วมงานค่ะผู้คนในขบวนพาเหรดนะคะหรือว่ารถแห่ต่างๆนะคะเขาจะโยนสิ่งของมาด้านล่างนะคะนั่นก็คือขนมลูกอมหรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าของเล่นนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้คนได้เก็บนะคะเพื่อนๆเด็กๆก็จะสนุกสนานในการแย่งลูกอมกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะทุกคนจะมีถุงผ้ามานะคะบางคนจะได้เต็มถุงกลับบ้านไปเลยนะคะเพื่อนๆสมัยตอนที่ลูกหน่อยเล็กๆนะคะหน่อยก็พาลูกมาเก็บเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆ เขาโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจเทศกาลนี้เท่าไหร่ค่ะหน่อยเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบงานเทศกาลอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ออกมาสังเกตการค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาถ่ายคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะแต่ก็ไม่ต้องถามนะคะว่าหน่อยแต่งชุดแฟนซีอะไรนะคะเพราะว่าทุกปีหน่อยก็ไม่เคยแต่งเลยค่ะเพื่อนๆบางปีก็ไม่ได้ออกมาดูเขาเลยด้วยซ้ำนะคะรถไฟนะคะรถไฟโทมัสค่ะเป็นหนังการ์ตูนของเด็กๆนะคะเพื่อนๆก็มากับเขาด้วยค่ะเ
ปอนเซอร์ในงานนะคะเพื่อนๆที่จัดขบวนต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีสมาคมค่ะของในเมืองนะคะอาจจะเป็นสมาคมชาวไร่ชาวนาสมาคมต่างๆที่อยู่ในเมืองนี้นะคะเขาก็ช่วยกันเรียรายออกค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมีคนเอาโดรนมาบินเพื่อถ่ายภาพด้วยนะคะถามว่าวันนี้วันจันทร์นะคะวันเทศกาลวันจันทร์นักเรียนไม่ไปโรงเรียนเหรอก็คือวันนี้นะคะชาวเยอรมันเขาจะเรียกว่าโรเซนโมนทากนะคะก็คือช่วงคาเนวานนี้นะคะจันทร์อังคารก็โรงเรียนจะหยุดค่ะเพื่อนไม่ใช่วันนักขัตฤกษ์แต่อย่างใดนะคะคนทำงานก็ทำงานปกติค่ะเพื่อนแต่ว่าร้านค้าหรือว่าอะไรก็อาจจะมีบ้างในเมืองที่ปิดเร็วนะคะแต่ว่าร้านค้าอื่นทั่วไปในเมืองตามนอกเมืองหรืออะไรเขาก็เปิดปกติค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะได้หยุดวันจันทร์กับวันอังคารนะคะสำหรับเทศกาลคาร์นิวัลนั้นนะคะจะมีหลายประเทศในยุโรปค่ะเพื่อนๆแล้วก็ในเยอรมันเองนะคะซึ่งเยอรมันเองก็ไม่ได้มีทุกเมืองนะคะเพื่อนๆจะมีเฉพาะเป็นบางเมืองเท่านั้นค่ะแต่ว่าทางภาคตะวันตกของเรานะคะคาร์นิวัลก็ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญมากอีกเทศกาลหนึ่งนะคะที่เห็นวันนี้นะคะการแต่งหน้านะคะในเมืองเราในปีนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายค่ะบางเมืองนะคะเขาจะเพ้นหน้าแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเป็นผีเป็นอะไรต่างๆที่ปกปิดใบหน้าปกติของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกมางานคาร์นิวาลค่ะแต่ว่าปีนี้ในเมืองของเรานั้นมีการแต่งเฉพาะชุดแฟนซีนะคะง่ายๆค่ะก็จะดังมากๆเลยค่ะทั้งเสียงผู้คนเสียงเพลงนะคะดังมากๆค่ะเพื่อนนี้ก็จะทำเป็นเหมือนเรือสำราญนะคะนี่ค่ะเป็นเรือสำราญ2ชั้นนะคะ
ะนี่จะเป็นรถขยะนะคะเพื่อนๆซึ่งมาช่วยลากรถขบวนแห่ค่ะรถขยะในเมืองก็ยังดูใหม่เอี่ยมนะคะไม่สกปรกแต่อย่างใดเลยค่ะเพื่อนๆก็ปิดท้ายขบวนด้วยรถตำรวจเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ขบวนก็จบแล้วค่ะเพื่อนๆรถก็จะวนในเมืองหนึ่งรอบนะคะถนนในเมืองค่ะเพื่อนๆคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านหรือไม่ก็ไปรัดอีกด้านหนึ่งของถนนนะคะไปรับชมอีกด้านหนึ่งนี่ค่ะก็คนก็ทยอยกลับกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำมาชมเทศกาลเล็กๆในเมืองของบ้านเรานะคะเพื่อนๆสนุกสนานกันไปเก็บลูกอมได้กันคนละหลายๆถุงนะคะส่วนหน่อยไม่ได้เก็บค่ะเพื่อนๆหน่อยมารับชมแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาส่งกำลังใจให้กันตลอดนะคะแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ